เลี้ยงปลาแล้วถึงได้กุ้งเพราะปลาเป็นเหมือนไบโอฟิลเตอร์ช่วยกรองน้ำตั้งระบบน้ำให้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาเลี้ยงกุ้งโอเคไหมจะได้ไหมมะพร้าวจากฟาร์มสดชื่นวันนี้มาเที่ยวเดี๋ยวพาไปเห็นจะได้เปิดโลกใหม่ว่าทำไมเพื่อนมาทำฟาร์มที่แบบสงสัยอยู่นะว่าทำฟาร์มกุ้งเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำไมถึงตัดสินใจมาทำอันนี้มาได้ยังไงแล้วก็อะไรที่มันผลักดันอะไรที่มันมีแบบแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทุกคนก็ทำฟาร์มได้หมดอ่ะแต่นี่สายตรงเลยจบประมงเกษตรมหาลัยเกษตรบางเขนเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำนี่สายตรงนั่นคือเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตอยู่แล้วที่ไปเรียนประมงมาคืออยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองพอมีแล้วก็เลยต้องวางแผนว่าทำงานยั่งยืนไม่งั้นไม่รู้จะไปเรียนปริญญาตรีจะมหาลัยเกษตรมาทำไมเพราะเกษตรเขาบอกว่าต้องรับใช้เกษตรกรเนี่ยมาเป็นเกษตรกรเองแล้วแล้วเป็นไงพอมาเป็นเกษตรกรแล้วเดี๋ยวก็พาเปิ้ลไปดูโอเคแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเปิ้ลช่วยสรุปหน่อยนะว่าอยากเลี้ยงกุ้งด้วยมั้ยอยากกินกุ้งมั้ยตามนี แล้วพอเป็นจริงแล้วแบบเดี๋ยวสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบสักประมาณแบบสักกี่ขั้นที่เราทำไว้แล้วได้อย่างที่เราอยากจะได้ยังอะไรเงี้ยคือมาเนี่ยก็ภาพมันก็ต้องสวยหมดอ่ะเวลามาเลี้ยงกุ้งก็อยากได้ตังค์หรอวะอยากประสบความสำเร็จอยากรวยใช่ใช่อยากรวยใช่ใช่อยากมีฟาร์มมีธุรกิจของตัวเองไม่ต้องเป็นลูกจ้างอาชีพอิสระเจ้าของธุรกิจโอ้โหดูดีแต่เอาเข้าจริงเนี่ยที่บอก5ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยกัดกระดุมเผ็ดผิดผิดเลยเผ็ดเลยร้อนเลยนั้นแล้วก็เลยต้องมาทบทวนแล้วก็ที่บอกว่าที่มาเห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นยุคของการเปลี่ยนละเปลี่ยนกลับมามองว่าทำไงให้อยู่แบบยาวๆแล้วก็มีความสุขด้วยได้เงินด้วยแต่เงินอาจจะไม่ต้องเยอะแต่อาชีพนี้รู้สึกว่ามันร่มเย็นมันยั่งยืนมันไม่ร้อนลุ่มอ่ะไม่ใช่นอนก็ไม่หลับไปไหนก็ไม่ได้ลูกน้องก็กดดันคนลงทุนก็กดดันคนมาเยี่ยมก็ไม่รู้จะไปบอกเขายังไงว่ามันมีความสุขแต่อันนี้ไม่ใช่คือพาเปิ้ลไปพาน้องๆไปนะก็คือพาไปเที่ยวพาไปชิมมะพร้าวแต่ละต้นพาไปดูกุ้งแต่ละบ่อแล้วเห็นว่าอาชีพเลี้ยงกุ้งเนี่ยถ้ากลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดอ่ะไปกัดกระดุมเม็ดแรกใหม่แล้วธุรกิจนี้ยั่งยืนได้แล้วน่าทำน่าทำน้องๆก็เลี้ยงได้ใครก็เข้ามาที่นี่ได้ถ้าวางเป้าหมายถูกตั้งแต่ต้นเพราะว่าที่บอกโกเลทะเลอันดามันของที่นี่เป็นของทุกคนถ้าเราทำผิดพลาดอย่างคราวก่อนโหมบุกโลกทะเลก็พังสิ่งแวดล้อมรับไม่ไหวสายพันธุ์กุ้งก็พัฒนาไม่ทันตลาดก็ไม่ตอบโจทย์สุดท้ายพังหมดมันรับไม่ไหวยิ่งรีบยิ่งช้าตอนนี้คือมันก็ช้าลงแต่มันก็มีความสุขขึ้นแล้วก็คนที่เขาอยู่ก็เขาก็มีโจทย์ว่าทำแค่นี้ระบบอยู่ได้กำไรนิดหน่อยแต่ขออยู่กันยาวๆนี่แหละถ้าบอกว่าคิดถูกหรือยังก็ตอนนี้น่าจะคิดถูกแล้วแต่เคยผิดพลาดมาบ่อกุ้งนี่ทำไมมันมีหลายบ่ออ่ะอันนี้เป็นโมเดลเล็กๆอ่ะเป็นฟาร์มที่เล็กที่สุดนะเนี้ยแต่ก็คือเนี่ยที่เห็นเนี่ยเลี้ยงกุ้งแค่บ่อเดียวตรงนู้นก็เป็นบ่อปลาบ่อนู้นก็ปลาแล้วก็ปลาบ่อนู้นก็ปลาแล้วก็ปลาเท่ากับ3รุม1อ้าวเหรอทำไมมันมีปลาเยอะเลี้ยงปลาแล้วถึงได้กุ้งเพ
ราะปลาเป็นเหมือนไบโอฟิลเตอร์ช่วยกรองน้ำตั้งระบบน้ำให้แล้วก็น้ำเนี่ยมาเลี้ยงกุ้งแล้วขี้กุ้งเนี่ยบางส่วนเราก็ดูดไปใส่บ่อปลาแล้วก็รีไซเคิลกลับมาใช้นั้นสัดส่วนตรงนี้คือ3ต่อ1เนี่ยคิดว่าฟาร์มเนี่ยเป็นโมเดลต้นแบบที่น่าจะอยู่ได้ยาวเปิ้ลนี่ไงถึงแล้วฟาร์ม9มันก็บรรยากาศมันก็คล้ายๆเดิมเห็นปลายังยังนี่มีปลานู่นมีปลานู่นก็เป็นปลามีบ่อปลา3บ่อบ่อพักน้ำ1บ่อเหมือนฟาร์ม1ที่บอกหลักการกัดกระดุมเม็ดแรกระบบจากเม็ดแรกที่ฟาร์มเล็กสุดแล้วก็ขยายไปทุกฟาร์ม